ตำรวจสภ.เมืองราชบุรีจับกุมชายอายุ83ปีพร้อมอาวุธปืนขนาด11มม.1กระบอกก่อเหตุยิงทนายและตำรวจบาดเจ็บเหตุเกิดหน้าสำนักงานบังคับคดีจังหวัดราชบุรีสาเหตุจากการไกล่เกลี่ยคดีมรดกที่ดินในครอบครัวซึ่งผู้ก่อเหตุไม่พอใจในการแบ่งที่ดินจึงใช้ปืนยิงทนายฝ่ายโจทก์ส่วนตำรวจสภ.วัดเพลงผ่านมาประสบเหตุเข้าไปช่วยเหลือจึงถูกยิงไปด้วยปคบ.เตรียมออกหมายจับหญิงแอบอ้างเป็นแพทย์เข้าสมัครงานกับคลินิกของพิมรี่พายเบื้องต้นเข้าข่ายความผิด4ข้อหาหนักช่อโกงประกอบวิชาชีพเวชกรรมโดยไม่ได้รับอนุญาตแสดงให้เข้าใจว่าเป็นผู้ประกอบวิชาชีพและเอาไปซึ่งเอกสารของผู้อื่นพร้อมหารืออย.และกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเพิ่มช่องทางตรวจสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมพายุฝนพัดถล่มพื้นที่ตำบลวัดจันทร์อำเภอสทิงพระจังหวัดสงขลาบ้านเรือนประชาชนและฟาร์มเลี้ยงโคขุนเสียหายเป็นจำนวนมากเจ้าหน้าที่เร่งสำรวจความเสียหายและให้ความช่วยเหลือขณะที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกเตือนประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสนครศรีธรรมราชและพัทลุง